ผมจะดูคอร์ดก่อนเลยว่ามันวิ่งยังไงผมเป็นคนชอบอิมพอไวแบบตามโน้ตที่มันอยู่ในคอร์ดเขาเรียกว่าคอร์ดโทนคอร์ดโทนคอร์ดโทนตำแหน่งต่างๆก็คือเราโซโล่ตามคอร์ดโทนที่มันเป็นคอร์ดรูทคอร์ดเสียง5เสียง1เสียง3 5 7 9อาร์เพจโจอะไรก็ว่าไปอาร์เพจโจคอร์ดโทนการดันสายเข้าหาตัวต่างๆที่เหลือจะเป็นลบพวกเทคนิคแหละเพราะเราอ่ะเรามีวิธีการวิ่งเข้าไปหาโน้ตนั้นโดยวิธีการไหนแล้วไปเชื่อมกับโน้ตต่างๆต่อไปได้ยังไงแล้วก็ที่เหลือจะเป็นเรื่องความสำเนียงของมือขวาของเพลงที่ชอบแหละผมไม่ได้ชอบเพลงล็อกใช่ไหมแต่ว่าเรื่องทฤษฎีคงคอร์ดก็คือผมเอามาจากคอร์ดโทนที่เราเล่นอยู่1 3 5 7 9 5 4โอเคแล้วแต่ตรงนี้แต่เราวิ่งไปหาพวกนั้นโอเคแล้วก็ประมาณนี้เนาะใช่ต่างๆนานาโครมาติกบ้างแต่ไม่ค่อยบลูสเกลบ้างแต่ส่วนมากจะอิงเป็นเพนโทนิกเมเจอร์สเกลแต่อย่างที่หลักๆก็คือจะวิ่งเข้าหาคอร์ดโทนแต่จะไม่เอาไซด์เท่าไหร่มีบ้างตามสายตาแบบแอดลิบถ้าเกิดเพลงไหนเอาไซด์ได้แต่ก็คือจะเอาไซด์เป็นพวกลงหนึ่งแล้วก็ทำให้หนึ่งนั้นเป็นลีเดียนแล้วก็จะน้อยหน่อยสมมติเพลงนี้เงาๆใช่ไหมฮะมันคีย์หลักคือ B flatจะมีแบบหลุดไปตัวนี้บ้างตัวนี้เก็บช้าแต่ไม่ค่อยหรอกโอเคก็จะมาประมาณนี้นะครับถ้าแบบใครอยากเจาะลึกก็ไปดูน้องอิงแล้วก็ลงจากคอนเสิร์ตมาก็ถามพี่มิกได้เรียกพี่มิกได้ครับจะพูดรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างไม่รู้นะค่อยคุยกัน